สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by G Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเจอกันกับยิ้มหวานค่ะมีคอนโดนะคะทำเลสวยๆในย่านศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะมาพาทุกท่านไปชมกันค่ะซึ่งโครงการนะคะของเราก็มีชื่อว่าวังทองคอนโดเทลค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะผ่านทางถนนเส้นสุขุมวิทค่ะอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นโลตัสนะคะท่าเรือแหลมฉบังค่ะฮาร์เบอร์มอลและวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังค่ะซึ่งภายในโครงการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามยิ้มเข้ามาดูกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่ห้อง 174/64 เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งอาคารนะคะอยู่ที่อาคาร B ชั้น2ค่ะเดินเข้ามาผ่านจากบริเวณหน้าประตูจะพบกับโซนห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วบางส่วนค่ะก็มีทั้งโซฟาโต๊ะวางทีวีนะคะคุณผู้ชมนะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะบิ้วอินใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะถัดจากโซนห้องนั่งเล่นค่ะก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะซึ่งภายในห้องค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วนะคะเตียงนะคะแล้วก็มีโซนบิวอินค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นวางของนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะเข้ามาแบบพร้อมอยู่เลยค่ะค่ะและสำหรับโซนนี้นะคะก็ได้จัดทำเป็นห้องครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานเอาใจสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารก็มีพื้นที่ในเรื่องของการจัดเตรียมทำอาหารค่ะและบริเวณโซนครัวนะคะมีประตูบานสไลด์ค่ะสามารถเปิดไปพบกับบริเวณระเบียงสามารถทำเป็นพื้นที่ซักล้างหรือบริเวณตากผ้าได้ค่ะรับลมธรรมชาติด้านนอกได้ดีเลยนะคะและภายในห้องมี1ห้องน้ำค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกกับกระจกบานสไลด์นะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังวังทองคอนโดเทลเริ่มต้นที่หน้าฮาร์เบอร์มอลแหลมฉบังขับตรงไป1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนแหลมฉบังใต้ขับต่อไปอีก200เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านนาเก่าซอย5ตรงไปอีก50เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะคอนโดทำเลดีๆแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามผ่านกันเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางค่ะกับ Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีบริการนะคะให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันยังไงนะคะท่านไหนที่มีทำเลอยู่ในใจสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ